ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของคาวาซากิในการนำมอเตอร์ไซค์ซูเปอร์สปอร์ตทัวริงเครื่องยนต์ซูเปอร์ชาร์เจอร์รุ่นใหม่ล่าสุดเข้าสู่ตลาดเมืองไทยนั่นก็คือรุ่น Ninja H2 SX SE ซึ่งมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2017ที่ผ่านมาโดยเปิดราคาอยู่ที่ 1,900,000 บาทถูกกว่า Ninja H2 รุ่นเดิมนะครับประมาณ 400,000 บาทด้วยกันสรุปยอดจองของ Ninja H2 SX SE ในงานครั้งนี้อยู่ที่2คันครับโดย Ninja H2 SX นั้นจะมี2แบบให้เลือกใช้ก็คือรุ่นธรรมดาสแตนดาร์ดกับรุ่น Ninja H2 SX SE ซึ่งเขาสิทธิ์ในเมืองไทยนั้นได้มีการนำเข้ามาเพียงแค่แบบเดียวก็คือเจ้า SE นั่นเองครับโดยรุ่น SE นั้นจะมีวินชิลที่ใหญ่กว่ารุ่น SX และก็มีการติดตั้งจอสี TFT เป็นครั้งแรกของคาวาซากิระดับโลกครับและในส่วนของกระเป๋าหลังนั้นเป็นออปชั่นพิเศษที่ต้องซื้อต่างหากโดยเจ้า Ninja H2 SX SE นั้นยังคงใช้สวิงอาร์มแขนเดียวนะครับแล้วก็มีล้อหลังที่สวยงามโดดเด่นเครื่องยนต์เป็นแบบซุปเปอร์ชาร์เจอร์4สูบเรียง Double Overhead Camshaft 16วาล์ว4วัตต์ต่อสูบครับปริมาตรจริงอยู่ที่998 cc อัตราส่วนกำลังอัดอยู่ที่ 11.2 ต่อ1และมีแรงมากสุดนะครับที่ทำได้170แรงม้าเป็นของคนไทยถ้าเป็นสเปคของต่างชาติสเปคยุโรปมันจะอยู่ที่200แรงม้าครับอย่างไรก็ตามสเปคของเครื่องยนต์รุ่นนี้มีการปรับขนาดคอท่อ ID และคอท่อไอเสียใหม่ซึ่งมีขนาดที่เล็กกว่า Ninja H2 ที่ผ่านมาในแบบซุปเปอร์สปอร์ตครับรุ่นใหม่นี้มีความประหยัดที่มากกว่า Ninja H2 รุ่นเดิมประมาณ 25% นอกจากนี้แล้วยังมีการติดตั้งกล่อง IMU 6 แกนมี Cruise Control KCMF Traction Control นะครับรวมถึง Quick Shifter แบบขึ้นลง Launch Control แล้วก็ Engine Braking Control โดยทุกระบบมันจะมีสัญญาณเตือนบอกไว้บริเวณด้านข้างของมอเตอร์ความเร็วนะครับเพราะนั้นหลายคนที่ปรับไปไว้น่าจะทราบทันทีจากหน้าจอนับได้ว่าเจ้า Ninja H2 SX SE นั้นเป็นซุปเปอร์สปอร์ตทัวริงที่มีเครื่องยนต์โดดเด่นร้อนแรงและก็เร้าใจในแบบซุปเปอร์ชาร์เจอร์ที่แตกต่างจากทัวริงทั่วไปโดยคอสีต้องการมุ่งเน้นนะครับในการออกแบบท่านั่งให้สบายมากขึ้นแตกต่างจาก Ninja H2 รุ่นเดิมที่เน้นการหมอบขี่ดังนั้นนะครับรุ่นนี้ขายขี่แล้วด้วยแรงด้วยนะครับท่านั่งสบายด้วยการขับขี่ท่องเที่ยวทางไกลนั้นจะทำได้อย่างสบายๆนะครับสามารถเดินทางไกลได้อย่างไม่เมื่อยล้าและแม้ว่าจะมีการปรับแรงม้าลดลงมาอยู่ที่ประมาณ170แรงม้าก็ต้องถือว่าเจ้า Ninja H2 SX SE ในครั้งนี้ยังคงมีความเร็วความแรงที่เหนือกว่าทุกรุ่นที่เป็นแบบทัวริงในเมืองไทยของเราเรื่องราวของ Ninja H2 SX SE จะเป็นอย่างไรติดตามกระแสข่าวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ